นุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทำให้คนไทยนั้นรักและรู้จักการออมขึ้นในประเทศไทยค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมายเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศมีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นคือการพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสินด้วยทุนพระราชทาน 100,000 บาทนับตั้งแต่นั้นมาธนาคารออมสินได้เติบโตอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันธนาคารออมสินพร้อมมุ่งมั่นพัฒนารากฐานของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่าการจรรโลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดขึ้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ธนาคารออมสินนั้นเห็นความสำคัญของคนพิการจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการที่จะพัฒนาคนพิการนั้นให้สามารถทำงานได้แบบคนปกติโครงการนำร่องในการฝึกอาชีพให้กับคนพิการนั้นถือเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะ Work Able คนพิการก็ทำงานได้ซึ่งจะเริ่มฝึกกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนี้ค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าธนาคารออมสินสร้างโลกสีชมพูโดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปผู้สูงวัยและคนพิการภายใต้การดำเนินงาน3ด้านด้วยกันด้านแรกคือออมเศรษฐกิจซึ่งเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างนิสัยการออมและสร้างวินัยทางการเงินผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนตลอดจนสถาบันการเงินชุมชนส่วนที่2คือออมสังคมเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมหรือ CSR ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเช่นโครงการธนาคารผู้สูงวัยโครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีกีฬาและวิชาการด้านที่3คือการออมสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันสำหรับในส่วนการให้ความช่วยเหลือคนพิการธนาคารออมสินได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมฝึกงานส่งเสริมอาชีพคนพิการภายใต้แนวคิด Work Able คนพิการทำงานได้โดยจัดให้มีการฝึกอบรมฝึกคนพิการจำนวนทั้งสิ้น100คนครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการให้เข้าทำงานพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของคนพิการส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของธนาคารออมสินอยู่แล้วที่ต้องดูแลในเชิงสังคมวันนี้เราก็คิดว่าการที่เราจะพัฒนาให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็เป็นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตคนพิการดังนั้นเราก็เลยจัดโครงการนี้ร่วมกับทางธรรมศาสตร์ร่วมกับทางองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการขึ้นนะครับสำหรับระยะเวลาในการฝึกอบรม Work Able คนพิการทำงานได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนี้และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤศจิกายนซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ600ชั่วโมงโดยหลักสูตรในการฝึกอบรมฝึกงานได้แก่การปั้นของจิ๋วชงกาแฟแบบมืออาชีพการถ่ายภาพและการสกรีนเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชนเจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร2เดือนแรกเราจะเรียนวิชาทั่วไปสังคมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเพราะว่าคนพิการโครงการเราต้องรู้จักสิทธิคนพิการ2เดือนต่อมาก็คือเรียนรู้เรื่องวิชาการพื้นฐานก็คือวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้น2เดือนสุดท้ายก็เป็นเรื่องการฝึกงานตามความสนใจครับนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถทำงานกับธนาคารออมสินเพื่อสนับสนุนศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชีพพร้อมทั้งยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการโครงการกายอุปกรณ์รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
เชื่อว่าหลังจากคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาชีพเหล่านี้เขาก็จะได้ไปใช้ชีวิตในสังคมที่มีอาชีพเป็นของตนเองมีรายได้เป็นของตนเองแล้วก็จะไม่เป็นภาระของสังคมต่อไปคาดหวังว่าจบไปจะมีงานประจำที่ดีทำค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้สิทธิคนพิการต่างๆได้มากขึ้นที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะเพื่อจะมีงานที่ดีในอนาคตแล้วก็สามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปบอกต่อคนพิการทางบ้านได้ค่ะก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับผมที่จัดโครงการที่ดีอย่างนี้ขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ Facebook GSB Society Official Line GSB ธนาคารออมสินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ทั่วประเทศที่หมายเลข1115ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมของธนาคารออมสินโครงการบ้านวัดโรงเรียนกับพิธีทอดพระป่าพระสังฆราชานุสรสมทบทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม100ปีสมเด็จพระยาณสังวรกันนะคะ